ข่าวปังข่าวเด็ดข่าวแซ่บอีหลีอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกดซับสไครบ์ด้วยนะครับคลอดออกมาแล้วคนนี้โอ้โหซุปเปอร์ตาชัดๆซุปเปอร์ตาชัดๆโม้ไปเลยโม้ไปเลยโม้มาตั้งแต่เกิดแล้วโม้มาตั้งแต่เกิดแล้วโตมานี่นางเอกชัดๆนางเอกชัดๆชอบเดาไว้แต่เด็กแล้วเออปีนางเอกมุมจูบจริงไหมจูบจริงได้ไหมโอ้ยมันมีช่วงนี้เขาทันสมัยมีมุมกล้องมุมกล้องก็คือเลิฟซีนได้แหละก็คือเลิฟซีนได้แหละลูกเป็นนางเอกแล้วดีใจไหมโอ้โหมองมาตั้งแต่อนุบาลแล้วตั้งแต่คลอดออกมาแล้วคนนี้โอ้โหซุปเปอร์ตาชัดๆซุปเปอร์ตาชัดๆเพราะพอพี่มาถามเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะโม้ไปเลยโม้ไปเลยคุณสิบโม้มาตั้งแต่เกิดแล้วโม้มาตั้งแต่เกิดแล้วพอเบสคอยมาปุ๊บโอ้โหปากเป็นกระจับจมูกเป็นสันหน้าตาจิ้มลิ้มโตมาในนางเอกชัดๆนางเอกชัดๆชอบเดาไว้แต่เด็กแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงเวลาสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปออกรายการเนี่ยเขาบอกว่าลูกผมต้องนางเอกหนังถ้าไม่มีใครสร้างเดี๋ยวพ่อสร้างเองพูดประจำไม่ได้โม้ไม่ได้โม้แล้วเป็นจริงเลยหนังเรื่องแรกก็นางเอกเลยนะครับเออมีนางเอกมุมจูบจริงไหมจูบจริงได้ไหมโอ้ยมันมีช่วงนี้เขาทันสมัยมีมุมกล้องมุมกล้องมีมุมกลับสบายอยู่เนี่ยไม่ผมจะไม่ค่อยไปดูไม่ค่อยไปเพราะว่าแบบว่าคือเราก็อยากไปนะแต่ว่าบางทีเราไปแล้วเกรงใจผู้กับเกรงใจแสดงเดี๋ยวคือเวลารับงานแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้กับเลยกลัวแบบเราไปปุ๊บเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวพ่อมาคุมเกรงใจพ่อเกรงใจอะไรเงี้ยก็อย่าแอบดูก็คือเลิฟซีนได้แหละก็คือเลิฟซีนได้แหละพ่อไม่เห็นก็เดี๋ยวที่ภูมิกับนะครับก็นี่เห็นไหมพ่อเล่นละครก็พระเอกลูกก็นางเอกเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้โม้พ่อพันดีไม่ได้โม้พ่อพันดีหนูว่าหนูได้แม่มากกว่าด้วยจมูกด้วยอะไรด้วยอะไรแบบนี้ก็เออคิดว่าน่าจะได้แม่มากกว่าอ่ะผสมก็ภูมิใจนะครับภูมิใจนะครับไม่มันก็มีขอบเขียนเขาเลยผมว่าเนาะมันก็มาโตแล้วนะครับแล้วก็แอบๆดูคือเวลาเขาไปกองถ่ายเวลาจริงพ่อก็มีถ่ายของคนละเรื่องไงน้องเรื่องนึงเขาเรื่องนึงเบสเรื่องนึงเนาะแต่ว่าวันไหนผมว่าผมก็จะแอบไปแอบๆดูแล้วก็กลับนะครับคือไม่อยากไปแบบเดี๋ยวเกรงใจบ้างเดี๋ยวอะไรเงี้ยคือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้กับเลยนะครับผมใช่ถ้าเป็นบูอ่ะจะสบายมากกว่าเพราะว่าพ่อสอนตั้งแต่เด็กท่าเตะท่าต่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบเป็นซีนดราม่าอันเนี้ยจะเครียดแล้วเพราะว่าปกติไม่ใช่คนดราม่าเป็นคนแบบนี่มาเลยครับนางเอกยุคนี้นะครับสวยหวานเตะหนักต้องเบสลักวณีคำสิงต้องเบสลักวณีคำสิงไม่ต้องคนดูคือไม่มีอะไรคำคอมเมนต์แล้วอะก็เพราะว่าพ่อจะชมหมดแล้วไม่ต้องห่วงลูกถ้าพ่อไปที่ไหนเพื่อนพ่อหลับพ่อก็ปลุกมาดูอะพ่อก็ปลุกมาดูอะส่วนนั่งสังสรรค์ก็หยุดสังสรรค์ดูละครลูกก่อนแน่นอนไม่ต้องห่วงดังแน่นอน